เอาละต่อไปคำถามต่อไปคุณมัฒนาคุณมัฒนาใจเย็นคุณมัฒนาว่าไงเดี๋ยวผมดูเพื่อนฝูงก่อนโอเคต่อไปคุณมัฒนานะฝั่งเฟซโทษตอนนี้อยู่ในฝั่งเฟซอยู่นะครับยังไม่ได้ก้าวข้ามมายัง YouTube เลย YouTube ตั้งคำถามมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ตั้งมาก่อนแล้วก็รู้กันแหละครับลุงไม่ลุกหนีง่ายนะ ลุงไม่ลุกหนีง่ายนะคุณมัฒนาอยู่ที่เยอรมันเยอรมันคนนึงพื้นฐานคนไทยและที่ลุงบอกว่าอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวนี่คือวิธีการป้องกันไวรัสที่เขาว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะลุงเนี่ยลุงไม่สนใจอยู่แล้วคำว่าไวรัสโคโรนาโอเคนะก้าวข้ามเลยมิติของลุงโอเคไหมครับสำหรับลุงเนี่ยก้าวข้ามเลยโอเคหนึ่งมันทำอะไรลุงไม่ได้ลุงก็สบายมากในส่วนตัวลุง 100% นะที่ว่าเนี่ยไวรัสโคโรนา 100% เนี่ยมันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกลุงท้ามันเย๋งๆอยู่เวลาเนี่ยเพราะลุงก็รู้ว่ามันคือไอ้ชัยตอนชาตานมัจจุราชราหูรู้แง่ๆเข้าใจไหมก็รู้มันเออก่อนจะรู้มันต้องรู้เราก่อนนะต้องรู้ว่าเราคือใครซะก่อนนะครับโอเคนะไอ้ไวรัสโคโรนาที่เขาว่าลุงถึงบอกว่าเขาว่าทุกคำไงนะเขาว่าตามข้อเสนอหนึ่งโอเคละเอาละ การที่ไม่ให้แต่เนื่องตัวเป็นอย่างนี้ครับคือยุคสมัยนี้มันต้องใช้คำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนี่ไม่รู้ใจรู้แต่หน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยนู่นนี่นั่นแต่งตัวดีนู่นนี่แต่ใจทำด้วยอะไรกันไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันลำบากเพราะฉะนั้นทำไงจะให้รู้ใจเขาหน้าไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ใจหน้าสวยหน้าหล่อไม่สวยก็ได้เอาใจการที่รู้ใจรู้ความนึกความคิดของเขามันก็มีหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนานั้นจะบ่งชี้ได้แต่ต้องบรรลุธรรมนะ เข้าถึงเจโตวิมุตติจึงจะรู้ความคิดของคู่สนทนารวมถึงสัตว์โลกด้วยนะครับต้องเข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมถึงบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตต์นะจึงจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้เป็นต้นไวรัสฟอร์ไรเหล่านี้รู้หมดรู้โคตรรู้โคตระมันหมดอะไรก็มันต้องบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตต์นะครับจำหนาตัวนี้น่าจำเพราะมันมีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนานะครับเป๊ะเลยเรื่องอภิญญาบอกนะก็ได้นะครับเรื่องอภิญญาเรื่องปัญญาเรื่องนี้เอาล่ะทีนี้ที่บอกว่าเวลาใครจะมาแต่เนื่องตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าในตัวของเขามันมีพลังงานอะไรอยู่เห็นไหมครับถ้าผมพูดเช่นนี้มันก็เหมือนกับว่าทำให้คนเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่นะผมเลยจะบอกว่าใครก็ตามที่ฝึกได้อะไรต่างๆได้เนี่ยทุกคนกอดได้หมดแหละนะแล้วไปกอดใครก็ได้แล้วแต่ว่าเขาคนนั้นจะให้เรากอดหรือเปล่ามันได้หมดถ้าเรามีนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรามีจริงหรือเปล่าไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยมันแล้วก็บิดก็เปิดก็เลยสันนิษฐานกันเลยกันว่าเขาอาจจะภาษาอาจจะนานทีจะได้ยินจากลุงนะเขาคนนั้นเพื่อนฝูงอะไรเขาอาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบถ้ามาแตะตรงเราปุ๊บมันก็วิ่งเข้าหาเราก็แค่นั้นเองเห็นไหมแล้วเราก็รับโดยไม่รู้ตัวกลับไปถึงบ้านก็นอนแอ่งแมงเลยปวดทั้งตัวเลยเงี้ยเจ็บปวดทั้งตัวเลยนี่เรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เหมือนกับว่าทำให้คนสองคนแบ่งแยกกันใช่ไหมครับไม่อยากจะแตะเนื้อต้องตัวกันไวรัสโคโรนามันเป็นตัวสอนให้เราได้รู้ตรงนี้นะถ้าไม่มีไวรัสโคโรนามาอยู่ในบรรยากาศโลกเวลาเนี้ย
ลุงก็ไม่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะพูดจาถึงขั้นที่ได้ยินกันมาตลอดหลายๆเดือนตั้งแต่ต้นปีมาถึงตรงนี้ผมว่าผมพูดลึกเยอะนะครับเยอะมากเลยครับให้รู้ไว้ทั้งหมด100%ผมว่าผมพูดถึง99%แล้วตอนนี้ครับเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังกันมาใช่ไหมครับไม่ค่อยได้กักนะกล่าวว่าให้มันอายุ100 ปีก่อนพูด100%เกินต่างหากเลยเกินร้อยด้วยอายุ100 ปีนี่อันนี้กักเอาไว้99%โอเคไหมครับเหลือ1%ขอกักน้อยพี่ก็โอ้เอาหมดเลยมันก็เกินไปหรือว่าอย่างไรครับโอเคนะเนี่ยการแต่เนื้อตัวก็ระวังก็คือระวังตรงวัดที่ว่านี่แต่อย่าให้ถึงขั้นระแวงระแวงเป็นประสาทที่จะระแวงเป็นภาษาบางคนเนี่ยสาสาจริงนะเขามีโรคประสาทอันนึงเหมือนกันนายรู้ไหมโรคสาสานะเอามาจะบอกคนที่มีโรคสาสานั่นคือเก็บตัวอยู่ในห้องก็เรียกว่าอะไรซึมเศร้าเออนั่นแหละสาสาไม่รู้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้นะในส่วนตัวลุงก็บอกว่าเขาอาจจะบอกก็เป็นความสงสัยเขาเนาะแต่ลุงไม่ใช่อ่ะนะลุงนี่ไปตามบรรยากาศที่แท้จริงความกดความดันความชื้นที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ได้แล้วก็ปรับได้ทุกเมื่อมันก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้เราเดือดร้อนประมาณนั้นเรายึดเรื่องของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพราะเป็นธรรมชาตินะครับสะอาดมันไม่ใช่ธรรมชาติโอเคไหมครับสถานที่สกปรกสุดคือสถานที่ฉีดสเปรย์จำได้ไหมในห้องที่เขาบอกสะอาดนี่คือใช่แหละเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นในห้อง ICU งี้ดีกว่ากลิ่นเคมีทั้งนั้นแหละมันจะสะอาดได้ยังไงวะจรวดนั้นกลิ่นเคมีกลิ่นยาทั้งนั้นเลยมันจะสะอาดได้ยังไงวะสะอาดแต่รูปลักษณ์แต่จริงๆมันไม่ใช่ในบรรยากาศโอ้โหมันโคตรสกปรกเลยเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยฆ่าเชื้อเอาไปฆ่าเชื้อเอาเคมีไปฆ่าเชื้อก็เคมีไปแทนที่อีกมันจะสะอาดได้ยังไงวะเอาเคมีไปฆ่าเชื้อไอ้เชื้อที่ว่าไม่มีแต่เคมีมันมีทีนี้เห็นไหมเห็นหรือยังเข้าใจไหมเนี่ยนะมันต้องลุงไงบอกแล้วไงนะนะนะคิดไม่ถึงก้นบึ้งมันก็ไม่ได้เข้าใจมันต้องคิดเลยก้นบึ้งนะพี่คิดเลยก้นบึ้งถึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคิดจนสุดความคิดนั่นแหละพี่นะนะนะจบนะคุณมัทนาแค่ตรงนี้ก็อธิบายความไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็พยายามฝึกเราให้มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะๆเราก็จะไม่ให้ใครก็ได้แต่เนี้ยตรงตัวใครก็ได้มาเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เกลียดคนอื่นได้ไม่รังเกียจคนอื่นด้วยนะครับถ้ายังไม่มีก็ถือว่าป้องกันตัวเองพยายามอย่าเพิ่งให้ใครมาแต่เนี้ยต้องตัวเรานะครับลุงก็เตือนมาแค่นี้เองนะครับจบข่าวไปต่อ